พี่น้องที่เคารพผมชูวิทย์ผมมาแล้วครับอยู่ให้เป็นเย็นได้พอลอยได้ขอเสียงตบมือเลยครับพี่น้องที่เคารพผมไม่มาไม่ได้แล้วคุณมัมกับผมนี่สนิทกันรายการใหญ่พี่น้องที่เคารพผมชูวิทย์ผมคุยเมื่อปี54กว่าผมไม่คุยเรื่องพี่ดีกว่าปีน้ำท่วมปีน้ำท่วมปี54ตอนนั้นมีที่ต่ำที่สูงป่ะไม่มีอันนี้ไปกึ๊บไปกึ๊บเดี๋ยวมันจะดักไม่ได้ดักไม่ได้เดี๋ยวพี่ต่ำสูงของโอเลี้ยงน้ำท่วมมาจากไหนรู้ไหมมาจากนู่นมาจากโน่นทางเหนือลงมาถึงต้นนี้มาถึงประตูน้ำพระอินทร์ทำให้พระอินทร์น้ำแตกประตูน้ำพระอินทร์แตกประตูน้ำพระอินทร์แตกมาถึงรังสิตมาถึงนี่สมบัติบุรีจะถึงบ้านพี่หม่ำตอนช่วงนั้นใครๆก็พูดว่าน้ำแค่นี้เอาอยู่ผมชูวิทย์ห่วงพี่มากผมไปถึงพี่หม่ำชูวิทย์มาหาพี่อยู่ชั้น2ใช่ชูวิทย์มาพี่บอกอย่ามาอย่าเพิ่งขัดกำลังจะมึนแล้วพี่บอกอย่ามาทำไมฮะทำไมกำลังเอาอยู่แถวเลยพอขัดปุ๊บแถวเลยกำลังเอาอยู่กำลังเอาอยู่เออมันมีใครถามอะไรเกี่ยวกับพี่หม่ำมีคนมาถามถามอะไรว่าพี่หม่ำเกิดมาทำไมมีแต่กลับมาทำไมนะเพลงผมกลับมาทำไมมีไม่ใช่เขาถามว่าเกิดมาทำไมทำไมถึงได้จัดรายการได้โด่งดังมั่งตบมือพี่หม่ำบอกเกิดมาแล้วดีจริงๆครับดึงพี่กับที่มันจะเป็นใครดึงพี่กับใครพี่ช่วยตบมุกมันต้องลงต้องตบไหนแล้วจ๋ากันพี่แล้วอ่ะจ๋ากันแล้วเกินนี่รอมานานแล้วเฮ้ยนี่แค่หมายไม่เจ็บหรอกเอ้ยเข้าทายปัญหากันสักหน่อยมั้ยเล่าเอาไม่ยากไอ้ปัญหาชีวิตมั้ยฮะทายปัญหาเดี๋ยวเมื่อกี้ใครไอ้เนี่ยใครให้มาตบปลาอะไรมองไม่เห็นปลาตาบอดปลาไปนู่นเออมองไม่เห็นหรอกมีทายมั้ยมีดิทายปลาอะไรควายงงไม่มีอ่ะฮะไม่มีปลาช่อนปลาช่อนควายจะงงได้ไงงงไม่ได้ปลาอะไรตกใจอย่าขัดนี่ว่าพูดถึงว่าอะไรปลาอะไรตกใจไม่มีฮะไม่มีปลาดุกปลาดุกยังไงลองพูดปลาดุกอุ้ยขัดได้ปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยพอแล้วเงียบเลยเอาต้องแถวแล้วปลาอะไรพูดคำถามปลาอะไรหาเรื่องหาเราตลอดปลาวานปลาวานไม่ใช่อะไรปลาลีนาถือว่าไม่ได้บอกแล้วกันพี่บอกอะไม่ได้บอกมีกระซิบอยู่เมื่อกี้เออจบแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วล่ะพี่ดึงพี่ก็จบแล้วจะติดต่อกันนะเช็คได้ที่ไหนเนี่ยครับที่เบอร์โทรศัพท์พูดเลยพูดเลยแล้วก็ปิดรายการนี้ด้วยครับจะไม่ได้ไม่ได้ก็ไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนไม่ใช่เรื่องจริงผมกินเบอร์แขกปลาช่อนผมก่อนอะไรนะเหมาปลาช่อนผมก่อนอ๋อเหรอเออบอกได้เลยปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวผมทำธุรกิจเล็กๆโลเท่าไหร่โล300